ับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลรู้จักนิสัยแพรี่ด็อกไปแล้วคร่าวๆคราวนี้ก็มาถึงสถานที่เลี้ยงกันบ้างนะคะสถานที่เลี้ยงจะต้องมีอากาศถ่ายเทแห้งมีแสงสว่างเพราะแพรี่ด็อกต้องการแสงสว่างวันละ 12-14 ชั่วโมงต่อวันและควรได้รับแสงแดดยามเช้าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่บริเวณที่ตั้งกรงนั้นห้ามโดนแดดส่องโดยตรงแพรี่ด็อกไม่ถูกกับความชื้นการเลี้ยงไว้ในบริเวณที่อับชื้นจะทำให้เกิดอาการขนร่วงเป็นโรคผิวหนังปอดบวมและเป็นหวัดได้พวกนิสัยเนี่ยต้องเรียนรู้เลยว่าก่อนเลี้ยงเนี่ยควรจะทำใจนะว่ามันเป็นสัตว์ฟันแท้พอเป็นสัตว์ฟันแท้อะไรก็แท้หมดสายไฟโซฟาทำเป็นรังเลยเข้าไปเป็นโพรงเลยพังแน่นอนเพราะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในโพรงใช่แล้วคือต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเขาเลี้ยงพวกนี้ต้องมีจิตวิทยานะโยโกะไม่ใช่อยู่ดีไปเอามาเลี้ยงเหมือนลูกหมามันไม่เหมือนกันลูกหมาคือสิ่งที่คนเขาชินว่ามันก็แค่ให้อาหารอะไรแค่นั้นเล่นขอมือหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือได้ให้ไหมให้ไหมอะไรอย่างนี้คือเราต้องศึกษาว่าเขากัดเพราะเป็นสัตว์ฟันแท้แต่ทุกอย่างมันปรับได้เราต้องปรับที่ตัวเราไงพอเรารู้ว่าเฮ้ยเขาแท้ปุ๊บเราก็ต้องยกสายไฟขึ้นเขาเก็บเอ้ยประมาณแบบว่าเขาแท้พวกของอะไรพวกนี้เราต้องปล่อยเขาเป็นเวลาจนเขาชินแล้วพอเขาชินเขาก็จะไม่ทำถูกต้องเราต้องปล่อยเขาเป็นเวลาไม่ใช่ปล่อยเช้ายันเย็นปล่อยเช้ายันเย็นอะไรอย่างนี้ไม่อยากอยู่ในกรงใช่ไหมใช่เขาจะชินส่วนไอ้พวกนี้นะพอเราเลี้ยงเขาสมมติเราเลี้ยงเขาแต่ไซส์2เดือนใช่ไหมพอเราเลี้ยงเข้าไปจนถึงประมาณสักอายุ2ปีเบื่อแล้วไม่เอาละพอขายทิ้งอยากจะให้รู้ว่าพวกนี้มันมีช่วงเวลาปิดกั้นตัวเองมีช่วงเวลาปิดกั้นตัวเองมีช่วงเวลาปิดกั้นตัวเองด้วยใช่ค่อนข้างอินดี้พอเราไปเปลี่ยนเจ้าของใหม่ในอายุ2ปีขึ้นไปมักจะมีปัญหาอย่างเช่นมีตัวไหนตอนนี้ไหมคะที่จริงๆเนี่ยตอนนี้คือเพิ่งมีมาใหม่แต่ว่าอยู่ข้างในบ้านแต่ว่าก็เดี๋ยวยกตัวอย่างพวกนี้ให้สั้นๆให้ฟังกันก็ได้ว่าจะมีอาการก้าวร้าวซึมเศร้ามันก็อยู่ที่ว่าคนเลี้ยงเนี่ยจะไปเลี้ยงยังไงไม่คือคืนแบบนี้คือไม่คือคืนนิ่งไม่ค่อยกินอะไรแววตามันออกพวกนี้แววตามันออกก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าจะเลี้ยงคือคิดให้ยาวค่อนข้างคิดให้ยาวนิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ยืนค่อนข้างอยู่ยืนด้วยใช่แล้วอย่าลืมว่ามันกัดแต่ก็กัดไม่น่าเจ็บนะคะมีมันจะมีเป็นเลเวลจะมีแบบว่ากัดขบๆเล็กๆกับกัดแบบเลือดเลยค่อนข้างเลือดเลยบางทีแบบว่าเวลาเราไปเดินตามสวนจตุจักรเนี้ยคนมักจะแบบเฮ้ยน่ารักมือแย่ๆเงี้ยแต่นี่คือเจทำได้นะเพราะเจรู้จังหวะมันนั่นน่ะสิคะก็ดูไม่กัดนะคะใช่อยากให้แย่ด้วยจะแย่อย่างเงี้ยคือแนะนำเลยว่าถ้าคนทั่วไปไม่มีประสบการณ์อย่าทำแบบนี้ใช่เพราะมันจะงับนะคะอย่ามันอย่านะจ๊ะขอบอกแนะนำว่าให้เขาดมหลังมือเพราะเมื่อครั้งที่เขาจะงับเนี่ยทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครั้งที่เขาจะงับเนี่ยมันจะไม่เจ็บเท่ากับการที่เราแย่นิ้วเข้าไปค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือให้เขาดมเนี่ยดมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ากัดแล้วเนี่ยกัดไม่เจ็บนะเนี่ยเห็นไหมกัดไม่เจ็บเพราะว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราแย่นิ้วเข้าไปเนี่ยโดนแน่นอนงับแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเอาหลังมือเขาดมก่อนแล้วต้องทำใจด้วยว่าอย่าลืมว่าเพย์ด็อกมีเล็บค่ะบางคนเนี่ยเห็นเล็บแล้วกลัวแต่ก็มันตัดได้แล้วอย่างถ้าโยอยากเลี้ยงอย่างเงี้ยของที่ต้องเตรียมอะค่ะมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือกรงหลายคนมาติดต่อซื้อไปกรงไม่มีแล้วไปเลี้ยงรับไปใส่ตะกร้าปล่อยเลยพฤติกรรมเสียเลยพวกนี้เพราะการย้ายบ้านเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรงก่อน7วันใช่ควรอยู่ในกรงก่อน7วันแล้วก็กระบอกน้ำเราควรที่จะให้เป็นกระบอกน้ำแบบนี้เป็นติดกรงอย่าไปเอาน้ำใส่ถ้วยใส่ไม่เวิร์กใช่ไหมคะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยเพราะว่าจมูกเขาสั้นไงพอจุ่มลงไปปุ๊บแล้วก็หายใจเข้าไปสำลักเพราะว่ามันมีเคสที่สำลักน้ำเข้าไปจนน้ำมันอยู่ในปอดมากจนเกินไปแล้วก็หายใจติดขัดแล้วก็เขาก็เสียไปเลยเฉยๆเลยคือสำลักน้ำใช่แล้วก็ไปเลยม่องเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สำลักครั้งเดียวส่วนมากคนตายใจไงสำลักครั้งเดียวไม่เป็นไรมันไม่ใช่นะมันไปสะสมอยู่ในปอดน้ำก็จะไปเก็บอยู่ในปอดใช่ต้องระวังนิดนึงแล้วก็พวกหญ้าก็แนะนำเป็นพวกหญ้าทิโมธีอาหารกระต่ายออกโบนะก็จะดีที่สุด
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเห็นว่าเฮ้ยกินน่ารักอ่ะไปจับหน่อยไม่ก้มเว้ยปกติก้มแต่เริ่มกินแล้วอันเนี้ยอันนี้ก้มแล้ว